ธรรมะสวัสดีครับผมเอิร์ธสันต์อิทธิสุขนันท์ครับปีเก่าผ่านไปครับปีนี้ปีวัวหลายๆคนบอกว่าเป็นวัวไฟนะครับแต่ผมบอกว่าแบบนี้ดีกว่าบอกว่าปีนี้เป็นวัวเชื่องวัวเชื่องเราก็จะสามารถคอนโทรลมันได้ควบคุมมันได้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นครับปีที่แล้วมีโควิดผมว่าโควิดก็จะหายไปแต่ว่าชีวิตของคนเราครับมันก็จะมีอุปสรรคมันก็จะมีเรื่องราวมันมีปัญหามองว่ามันเป็นชาเลนจ์นะครับให้กำลังใจกับทุกคนในการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคแล้วก็มีเรื่องดีๆขึ้นมาสวัสดีปีใหม่ครับแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วนะตอนนี้ต้องบอกว่าหลักธรรมหรือว่าสิ่งดีๆเหล่านี้เราสามารถรับได้จากคนที่มีประสบการณ์มีความรู้หนึ่งสิ่งที่อยากจะขอแนะนำเลยก็คือ e-magazine ของธรรมะสวัสดีนั่นเองนะครับแค่วันละบาทเท่านั้นจากเดิมเนี่ยเป็นแบบแผ่นพับหรือว่าเป็นหนังสือแล้วก็ออกไม่ได้บ่อยขนาดนี้นะครับตอนนี้พอเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์โหลดได้เป็นคลิปเคลื่อนไหวได้แบบนี้เพียงแค่วันละบาทก็คือ1ปี365บาทคุณได้รับเป็นแบบ30กว่าเล่มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่งไปเปิดอ่านได้แบ่งแชร์กันได้แล้วก็เงินตรงนี้ก็จะเป็นการสมทบทุนครับในการไปสร้างพระอริยธาราด้วยนะครับก็ถือว่าเราจะได้เป็นคนที่มารวมตัวกันแล้วก็เป็นหัวใจเดียวกันด้วยครับ